ไปดูขโมยขจรหน่อยภาวะแบบนี้เนี่ยมันเยอะก็พอจะนำเสนอให้เห็นภาพร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่สารพีเชียงใหม่กล้องจับภาพคนร้ายเป็นชายนะใส่วิกใช่ไหมค่ะแต่แต่งกายคล้ายผู้หญิงใส่ยกทรงสีแดงกระโปรงสั้นแบบทูพีซลักษณะเหมือนกับต้องการจะพรางตัวหรือยังไงคือทีแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้ชายเป็นสาวสองหรือเปล่าแล้วพรางตัวเป็นโจรหญิงอย่างเนี้ยค่ะเข้าไปในตัวโกดังอยู่ตรงนั้น30นาทีดูโน่นโน่นี่ไม่ได้อะไรไปหรอกหลังจากงัดประตูกับหน้าต่างท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ปีนรั้วหนีออกไปในที่สุดนะคะสุดท้ายจับได้แล้วจับเป็นผู้หญิงเหรอสรุปแล้วเป็นผู้หญิงจริงๆค่ะบ้านเดิมอยู่เชียงรายเห็นว่าเดี๋ยววันนี้ตำรวจโรงพักช้างเผือกจะแถลงข่าวนะคะจับได้แล้วเป็นผู้หญิงโจรทูพีชค่ะท่านผู้ชมมันไม่น่าเชื่อนะหรือเขาจะมีเวทมนต์เรื่องหายตัวเขาคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าก็เลยต้องใส่น้อยชิ้นน่ะเหรอคะค่ะสระบุรีน้องใบคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าร้านวัสดุก่อสร้างที่นี่หลายมุมสุดท้ายเนี่ยไปจ้าเอ๋เจ้าของบ้านคือฝ่ายผู้หญิงนอนอยู่ได้ยินอะไรได้เห็นอะไรมันแว๊บแว๊บแว๊บคือส่องไฟอ่ะใช่เหตุการณ์ให้สามีเธอไปดูสิค่ะสามีตาไม่ดีนะค่ะประมาณ 1:40 ค่ะคนร้ายสูง175โอ้โหวงจรปิดชัดเกินยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้เนี่ยชัดมากเลยค่ะแล้วอุปกรณ์ที่เตรียมมางัดแล้วถอดกระจกหน้าต่างออกเสร็จแล้วปีนเข้ามาข้างในนะคะพยายามจะงัดเปิดประตูเข้าไปในห้องเก็บของแต่เปิดไม่ได้ก็เลยเดินขึ้นไปที่ชั้น3ของบ้านซึ่งมันจะมีข้าวของเครื่องใช้กับวัสดุก่อสร้างวางอยู่เต็มไปหมดแล้วก็มีห้องพักของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้หญิง อยู่ที่ชั้น3นี่มาแล้วค่ะทีนี้คนร้ายถือไฟฉายแล้วแกว่งไปแกว่งมามันก็เกิดแสงไฟวิบวับที่แรกเนี่ยคุณสุทธิสาเจ้าของร้านบอกคิดว่าไฟมาจากถนนนึกว่าไฟรถบอกแฟนว่าไปปิดผ้าม่านหน่อยสิปรากฏลุกขึ้นมาปิดผ้าม่านจ้าเอ๋กันกับโจรพอดีค่ะอันก็ชัดนะคะแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เปิดไฟนี่ครับพี่ค่ะทรัพย์สินอะไรที่น่าจะขายดีที่สุดในยุคนี้ต้องไหมกล้องวงจรปิดอ๋อวงจรปิดค่ะใช่ไหมแล้วของร้านนี้ชัดมากเลยอ่ะค่ะนี่แจ้งตำรวจเอาไว้แล้วนะคะคือยังไม่ได้อะไรไปค่ะยังไม่ได้อะไรไปแต่มันน่ากลัวนะใช่เพราะนี่จ่าเอ๋แล้วหนีแล้วถ้าจ่าเอ๋แล้วเข้ามาจะทำกันยังไงท่านผู้ชมอ่ะอันนี้สระบุรีใช่ไหมค่ะ